ลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันทาง SMS และสายสดนะคะเรายังไม่จบในเรื่องของธาตุประจำตัวนะคะเหลืออีก2ธาตุ2ธาตุกับ6ราศีด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงธาตุไฟกับธาตุดินไปแล้วนะคะธาตุไฟนะคะก็จะมีราศีเมษนะคะราศีสิงห์และราศีธนูคุณมีธาตุไฟส่วนธาตุดินค่ะเป็นราศีพฤษภกันและมังกรนะคะต่อไปเป็นธาตุลมธาตุลมกับ3ราศีด้วยกัน3ราศีนะธาตุลมก็มีราศีมิถุนตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะธาตุลมนี้จะเป็นธาตุที่มีบุคลิกภาพทางด้านแสดงออกทางด้านการสื่อสารชอบการติดต่อสื่อสารมีสัมพันธ์และชอบกิจกรรมในงานสังคมค่ะนั่นเป็นบุคลิกภาพของเขาคือชอบเรื่องงานสังคมนะครับคนที่เป็นธาตุลมนั้นมักมีนิสัยชอบการติดต่อประสานงานเป็นนักเจรจาเป็นในหน้าคนกลางแล้วก็เป็นนักชอบประชาสัมพันธ์นักกิจกรรมแล้วก็ชอบติดต่อเจรจากับบุคคลต่างๆและที่สำคัญก็คือมีความสามารถในด้านการประสานงานทั้งเป็นคนกลางและมีความสามารถด้านปฏิประนอมด้วยเหมือนกับว่าจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างพบเจอคนหมู่มากนะคะใช่ครับพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่เราจะพบในพวกประชาสัมพันธ์เซลแมนนะครับแล้วก็พวกนักคู่ต่างๆรวมทั้งครูบาอาจารย์ด้วยใช่ไหมนักพวกนี้คือนักสื่อสารค่ะนะครับทีนี้มันจะมีบุคลิกที่ต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นคนที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยจะเป็นชอบประชาสัมพันธ์นักเจรจาคนกลางแล้วก็เป็นนักกิจกรรมนะพวกนี้จะเก่งมากในด้านการจัดกิจกรรมนะครับถ้าเป็นพวกราศีตุลเนี่ยพวกนี้จะมีความสามารถด้านปณีปนอมคือเจรจาไกล่เกลี่ยและปณีปนอมคือการแสดงกิจกรรมพวกนี้ก็เก่งพอๆกันนะแล้วก็มีความสามารถในด้านการให้คำแนะนำคนคือชอบแนะนำชอบสั่งสอนนะในราศีตุลจะมีบุคลิกแบบนั้นนะครับส่วนราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ชอบมิตรสหายชอบการค้าและชอบเป็นในหน้าเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าในหน้านี่ต้องเป็นราศีกุมแต่ทั้งหมดจะอาศัยความสามารถทางด้านการพูดและเจรจาทั้งสิ้นค่ะต้องเป็นคนมีวาทศิลป์นะเป็นคนพูดเก่งพูดเป็นสื่อสารดีนะคะคือถ้าเราคุยกันสนุกนะคบกับราศีกุมมาเสียตังค์อย่างเดียวทำไมล่ะคะก็เป็นพวกที่หาผลประโยชน์ได้ดังเป็นนายหน้าเนี่ยเหรอคะนี่แหละนะครับใครมีเพื่อนเป็นราศีกุมนะระวังนะโดนชักชวนนะครับนะก็จะเป็นลักษณะของราศีกุมนะครับค่ะก็ท่านลมนะคะก็สรุปว่ามี3ราศีด้วยกันคือคนที่เกิดในราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมนะคะถ้าสุดท้ายถ้าสุดท้ายก็จะเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำลักษณะเป็นยังไงคะธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นธาตุที่มีอยู่3ราศีเหมือนกันเห็นภาพเลยลูกปู่กรกฎนะครับพิจิกแล้วก็มีนนะครับน้ำถ้าน้ำเป็นธาตุแสดงออกถึงความมีน้ำใจดีรักครอบครัวค่ะธาตุน้ำนี่จะเป็นธาตุที่เราเรียกพวกคนใจดีนะชอบช่วยเหลือคนทุกรูปแบบนะครับเป็นพวกธาตุใจดีบุคลิกของคนธาตุน้ำจะมีนิสัยเป็นคนมีน้ำใจเผื่อแผ่รักครอบครัวและชอบปกป้องคนที่อยู่ในความปกครองหมายความว่าใครอยู่ในความอนัตของคนธาตุน้ำเขาจะดูแลใส่ใจอย่างมากเลยอู้โชคดีจังเลยแล้วก็จะทำทุกประการเพื่อคนที่อยู่ในความดูแลของเขานะมีความมั่นคงนะอบอุ่นนะแล้วก็มีความปรารถนาดีกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเสมอนะครับจนบางครั้งเนี่ยกลายเป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับแพรเพิ่งสังเกตค่ะอาจารย์ว่าธาตุน้ำเนี่ยรูปของราศีลักษณะนะคะเป็นปูเป็นแมงป่องแล้วก็เป็นปลาใช่ครับอยู่เกี่ยวกับใกล้ๆน้ำหมดเลยถูกต้องครับใช่ครับนะคะงั้นธาตุน้ำคือธาตุที่ชอบใส่ใจคนอื่นนะครับแล้วก็ชอบห่วงคนอื่นแล้วก็เป็นทำอะไรที่เห็นใจผู้อื่นง่ายทีเราดูลักษณะพิเศษคือกรกฎเป็นคนรักครอบครัวใส่ใจคนครอบครัวและก็เป็นคนที่มีความปรารถนาดีทั้งหมดคนที่ใจดีที่สุดเนี่ยคือกรกฎใน3ราศีนี้นะครับราศีสองคือพิจิกอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษรักคนใกล้ตัวนี่จะเน้นความรักกับคนใกล้ตัวนะฮะแล้วก็จะดิ้นรนทำให้ตัวเองมั่นคงไม่สนใจคนอื่นนอกจากคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่ไม่รู้จักจะไม่ค่อยสนใจไม่ใส่ใจจะดูแลเฉพาะคนที่อยู่รอบๆตัวเท่านั้นใช่ครับและมีความสันโดษสูงคือไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยสูงสิงอะไรมากมายใช่ไม่ชอบยุ่งกับเรื่องคนอื่นส่วนราศีมีนนั้นจะใจดีปรารถนาดีคนทั่วไปแต่เป็นคนเก็บตัวก็สันโดษคล้ายๆสันโดษแต่ต่างกันตรงที่ว่าคนราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่ไปคุยกับสังคมแต่ชีวิตส่วนตัวเป็นคนเก็บตัวแต่ชอบออกสังคมแต่พอกลับมาส่วนตัวจะส่วนตัวค่ะคือส่วนตัวจะไม่ยอมให้ใช่เขาจะมีพื้นที่ตัวเองแต่ว่าชอบไปดูแลคนอื่นค่ะนะครับและคนราศีมีนเป็นพวกปิดทองหลังพระค่ะ
ห็นมั้ยคือชอบทําดีให้คนอื่นแต่ว่าตัวเองก็กลับมาสันโดษสังเกตว่าธาตุน้ํานี่ค่อนข้างเป็นคนเค้าเรียกว่ามีความรักเป็นคนมีความนุ่มนวลอย่างเงี้ยค่ะถูกฮะคนราศีธาตุน้ําเนี่ยเป็นคนที่มีความรักต่อคนที่อยู่รอบๆตัวค่ะนะแต่ว่าจะต่างกันนะคนที่มีธาตุน้ําเนี่ยมากที่สุดแล้วให้ความรักฟุ่มเฟือยที่สุดคือพวกกรกฎนะครับแล้วรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกมีนและส่วนพวกพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าเลือกพวกนิดนึงนิดนึงนะแต่ว่าก็ใจดีนะแต่ก็รักคนอื่นนะแต่ว่าค่อนข้างจะให้กับคนใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นค่ะนะครับส่วนธาตุกรกฎนี่ไม่อั้นเลยฮะคนนอกส่วนมีนเนี่ยก็พอสมควรค่ะแต่ว่าเรื่องธาตุนะคะตอนนี้ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะคะว่าธาตุประจำตัวของแต่ละคนเนี่ยคือธาตุอะไรกันบ้างนะคะแต่อาจารย์บอกว่ายังไม่จบนะคะเรื่องของธาตุยังมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะธาตุไหนสมพงไม่สมพงนะคะคือธาตุเนี่ยแล้วยังมีการเลือกอาชีพด้วยค่ะนะคะซึ่งอาจารย์จะนํามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันอยู่แล้วนะคะสําหรับวันนี้ทุกคนทราบไปแล้วนะคะว่าธาตุประจําตัวของเราคืออะไรใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะใน Facebook ก็ดูได้ด้วยนะเพราะว่าเรามีการอัปโหลดนะคะเป็นไลฟ์สดซึ่งใครที่ฟังไม่ทันเนี่ยเราจะสามารถเลื่อนตัวเพลงค่ะย้อนกลับไปที่เบรกแรกแล้วก็สามารถฟังได้อีกครั้งนึงฟังหลายครั้งก็ได้ค่ะย้อนแล้วย้อนอีกนะคะดูให้เพื่อนดูให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้นะคะ Facebook ของเรานะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ Miracle Channel TV นะคะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ด้วยในไลฟ์สดนะคะแล้วถ้ามีโอกาสเราอาจจะมีการสุ่มนะคะผู้โชคดีก็เอาดวงของคุณเนี่ยจากไลฟ์สดเนี่ยนะคะมาออกในรายการนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะอยากจะให้ส่งเป็น SMSนะคะจะได้ดูกันอย่างครบถ้วนแม่นยำทุกๆวันอังคารนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะดูย้อนหลังจะดูคำพยากรณ์ประจำปีของ2560เนี่ยที่อาจารย์พูดไปสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ด้วยนะคะทั้ง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วช่วงนี้เรามาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้าน2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนกันเลยที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราไม่รอช้าไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณหนุ่นเล็กนะคะเกิดวันที่29กรกฎาคมค่ะปี31ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา 7:50 นาทีเช้าค่ะอาจารย์จะได้งานเมื่อไหร่ทำงานอะไรถึงเหมาะสมนะคะแล้วก็เพิ่งจะเลิกกับแฟนเมื่อไหร่จะเจอคู่แท้สักทีคะอาจารย์ดวงนี้ยังเลิกไม่จบอ่ะนะแสดงว่ายังมีความอะไรอาวรณ์มากอยู่และยังมีโอกาสย้อนกลับมาพบกันใหม่นะเพราะฉะนั้นกว่าจะเลิกกันขาดเนี่ยก็ประมาณเดือนกันยาค่ะนะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยในช่วงนี้ลักษณะงานที่ทำเนี่ยนะครับนะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเหมาะกับการทำงานด้วยตัวเองหรือลงทุนหาธุรกิจทำด้วยตัวเองมากกว่าค่ะนะครับประเภทอะไรถึงดีคือดวงนี้เป็นพวกราศีสิงห์พวกราศีสิงห์ก็คือเหมาะกับทำธุรกิจส่วนตัวและไม่ควรไปกินเงินเดือนและชิ้นที่เหมาะเนี่ยก็คือขายพวกของประเภทแฟชั่นเครื่องประดับของฟุ่มเฟือยของที่แสดงรสนิยมค่ะนะครับนะไม่เหมาะกับเรื่องอาหารค่ะนะครับเหมาะกับพวกของฟุ่มเฟือยเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องสำอางเครื่องแต่งตัวและเครื่องประดับนะแต่ทีนี้ถามว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะไปทำงานกินเงินเดือนก็ไม่เป็นไรก็ทำงานส่วนตัวก่อนให้ทำงานกินเงินเดือนก่อนยังไม่ทำงานส่วนตัวยิ่งถ้าตั้งใจหางานเข้าใจว่าน่าจะได้งานในช่วงภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้านี่แหละครับคือภายในเดือนกุมภาก็น่าจะได้งานละนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะแต่ดวงนี้ถึงจะได้งานก็อยู่ไม่ทนนะเพราะว่างานจะยังไม่มีความมั่นคงมากนักจนกว่าจะพ้นเดือนกรกฎาคมนะครับถึงจะได้งานที่มั่นคงขึ้นอยากได้ที่ไหนขอให้ได้นะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองชอบถนัดอะไรถนัดถ้าจะทำลงทุนเองเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องธาตุไงอ๋อเหรอคะจริงเรื่องธาตุเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องการเลือกเมนูอาหารที่จะขายด้วยหมายถึงธาตุของเจ้าของร้านหรือเชฟอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องหมายว่าไม่เจ้าของร้านก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณแพรเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยคุณแพรไปเปิดร้านขายพวกเครื่องยำเนี่ยเจ๊งหมดทำไมล่ะคะธาตุน้ำอ่ะต้องราเมงหรือใจสีบะหมี่ก็ต้องขายอะไรที่เป็นน้ำอย่างเงี้ยล่ะถูกต้องหรือขายอะไรที่มันเป็นลักษณะเป็นน้ำน้ำน่ะหรือขายประเภทพวกของเย็นของน้ำนั่นแหละฮะถึงจะรุ่งเรืองโอ้ยน่าฟังนะถ้าไปขายของร้อนเช่นของอบนึ่งเบเกอรี่เนี่ยมักจะไปได้ยากค่ะเห็นไหมถ้ามันจะบังคับเลยถ้าสมมติว่าหนูทาดน้ำแต่หนูทำเบเกอรี่เก่งมากคือหนูเคยเรียนมาที่บ้านคุณแม่สอนทำเก่งมากหนูอยากทำก็ถูกไงก็ถ้าทำเบเกอรี่เนี่ยถ้าเราไปทำเบเกอรี่จะไม่ดัง
จนอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณแพรทำได้แต่คุณแพรต้องหาคนทำการตลาดแทนเห็นไหมอาจารย์มีรู้ทางแก้ไขให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปละกันวันนี้มาตอบไปสวัสดีกันก่อนนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนุชนาถนะคะเกิดวันจันทร์ที่28เมษายนปี23เวลาบ่าย3โมงเย็นช่วงนี้เป็นยังไงนะคะมีแต่เรื่องทุกข์ใจค่ะมีวิธีแก้ไขไหมคะจริงๆดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่มีลัคนาในราศีสิงห์และปีนี้ราหูจะทับราศีสิงห์ถึงวันที่9กันยา60ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าทุกข์ใจเนี่ยไม่เป็นเรื่องแปลกสำหรับคนที่ถูกราหูทับคนที่ถูกราหูทับมันจะมีเรื่องทุกข์ใจ3เรื่องนะครับ1ปัญหาครอบครัวชอบทะเลาะเบาะแว้ง3 2ก็คือปัญหาชีวิตคู่อันที่3ก็คือปัญหาเรื่องงานค่ะนะปัญหาเรื่องงานก็คือมั่นคงแต่ไม่มักมีศัตรูในที่ทำงานหรือมีเรื่องขัดใจกันในที่ทำงานทั้ง3เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนและสุดท้ายที่แถมก็คือถ้าไม่เป็นหนี้ก็ต้องไปใช้หนี้แทนชาวบ้านเขาเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถ้าถามผมนะฮะสวดมนต์ไหว้พระตั้งสติให้เย็นให้ดีๆทำอะไรก็อย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านคุณไม่มีเคราะห์เพียงแต่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกลำบากใจเท่านั้นเอง6กันยา60จะดีขึ้นใช่ครับหลังจาก9กันยาอ๋อ9กันยา60ใช่ครับ9กันยาจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้เราทับเนี่ยเขาบอกว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าทะเลาะกับเขาสงบเสงี่ยมทำตัวน่ารักน่ารักหน่อยเท่านั้นเองอยู่ได้แล้วครับไม่มีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธิดารัตน์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนปี36เวลาเที่ยงตรงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าเข้าเบญจเพสนะคะอยากจะรู้ว่าจะเป็นอะไรไหมและลัคนาราศีอะไรธาตุอะไรค่ะทีนี้ดวงนี้เข้าเบญจเพสจริงๆเนี่ยถ้าเกิดปี36ปีเนี่ย24เต็มไอ้24ย่างยังไม่เข้าเบญจเพสต้องปีหน้า คือต้องหลังวันที่6มิถุนายนของปีนี้ก่อนนะถึงจะเข้าเบญจเพสอาจจะเป็นเอาว่าตอนนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เป็นคนมีลัคนาราศีสิงห์เท่ากับว่าอยู่ธาตุไฟธาตุไฟและตอนนี้ราหูราหูทับด้วยอยู่โอ้อันที่1ก็คือจะมีแฟน แต่ว่าแฟนที่มีเนี่ยระวังครับเป็นรักซ้อนกันคำว่ารักซ้อนคือเรามีแฟนเยอะหรือเขามีแฟนเยอะไม่เราก็เขาค่ะนะแต่น่าจะเป็นเขามากกว่าเนาะและเรื่องที่2ก็คือว่าช่วงนี้ทำอะไรก็มีอุปสรรคก็ทำใจเพราะเราเข้าทับอยู่นะครับและช่วงนี้จะร้อนที่อยู่หรือมักโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนงานง่ายค่ะนะครับก็เป็นอย่างนี้ที่เขาถามว่าอยากรู้ว่างานไม่มีค่ะอาจารย์ก็อยากรู้ว่าจะเป็นอะไรไหมที่จะเข้าเบญจเพสไม่เป็นไรเข้าเบญจเพสไม่มีอะไรนะไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องเบญจเพสแล้วก็เบญจเพสจะมีการโยกย้ายเดินทางบ่อยขึ้นและจะมีการเปิดร้านของตัวเองเล็กๆน้อยๆทำธุรกิจอาจจะไปทำร่วมกับเขาค่ะนะหรือมีคนชวนทำธุรกิจไปแต่ว่าเรื่องเบญจเพสมีเรื่องนึงที่ต้องระวังนิดนึงก็คือปัญหาเรื่องความรักค่ะแล้วแปลว่าจะมีโอกาสรักซ้ำซ้อนกันครับเท่านั้นเองครับตอนนี้แหละอุ้ยวันนี้สิงห์มาติดกัน3ท่านเลยนะคะก็ยังไง9กันยา60ก็จะดีขึ้นครับนะเอาละค่ะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะณัฐนาครับคุณณัฐนานะคะคุณณัฐนาเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่15ครับเดือนพฤศจิกายนครับพ.ศ.ครับ2507ครับ07เวลาเกิดครับ09.45 ครับ 09.45 นะคะ 09.45 ค่ะนะครับเอาละดวงคุณตอนนี้เข้าใจว่าเขาเกณฑ์ว่ามีปัญหาเรื่อง2เรื่องที่ต้องเป็นปัญหานะเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องหนี้สินกับเรื่องที่2ก็แปลว่าจะต้องย้ายละหรือว่ามีเกณฑ์ต้องย้ายถิ่นฐานละตรงจะย้ายดีไหมหมายถึงยังไงครับคือดวงคุณตอนนี้เนี่ยด้วยรอบอายุของคุณปีนี้ดาวเป็นตัวคุณอ่อนแอลงคำว่าอ่อนแอลงแปลว่าคนเราต้องเปลี่ยนแปลงสภาพเช่นเปลี่ยนที่ทำงานใหม่หรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่คุณก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เรื่องที่สองก็คือคุณมีเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็แปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคู่เข้ามาอาจจะแปลว่าเพิ่งเจอคู่หรือไม่ก็แปลว่าคุณต้องย้ายจากคู่นะครับนั่นแหละก็จะดีไหมครับมันไม่ใช่ดีไม่ดีคุณต้องย้ายจากกันครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้บังคับให้คุณร้อนที่อยู่คุณต้องแยกจากกันไปช่วงหนึ่งด้วยสถานการณ์บางอย่างบังคับคุณเหมือนกับตอนนี้คุณต้องไปหาอะไรทำนะครับตอนนี้รับราชการอยู่นะครับผมใช่ครับคุณมีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนย้ายตำแหน่งงานใหม่ดวงคุณกำลังจะต้องเปลี่ยนเลื่อนตำแหน่งงานใหม่ครับค่ะนะครับนั่นก็คือตรงนั้นแล้วที่สำคัญก็คือคุณกำลังจะต้องก่อหนี้
และนี่ที่จะก่อก็คือเกี่ยวกับทรัพย์สินใหม่ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะซื้อรถหรือซื้อบ้านนะแต่ซื้อแน่ๆแล้วล่ะค่ะซื้อบ้านซื้อปีนี้ครับผมใช่ครับที่ดินอันเดียวกันอสังหาริมทรัพย์คุณจะซื้อครับนะครับแล้วก็งานการคุณจะได้ตำแหน่งแต่ตำแหน่งอาจจะไม่ได้โดดเด่นนักแต่ก็ถือว่าเลื่อนล่ะครับเลื่อนขึ้นใช่ไหมครับอะไรนะครับเลื่อนขึ้นครับแต่ยังไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากไงเพราะดวงคุณปีนี้จะมีความชอบเรื่องงานล่าหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือว่าช่วงนี้คุณมักมีเรื่องขัดแย้งได้ง่ายหรือว่ามีเรื่องหงุดหงิดใจมีอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะครับตอนนี้จะต้องระวังให้ดีค่ะนะครับแล้วก็คู่ครองนี้ถ้าหย่ากันแล้วถ้าแยกทางกันแล้วไม่ใช่คุณยังไงก็มีเหตุนะก็คือถ้ายังอยู่ด้วยกันแล้วอยากจะประคับประคองคุณต้องแยกกันก่อนมิฉะนั้นมันจะขัดแย้งถึงแตกหักกันเพราะสถานการณ์ดวงคุณกับครอบครัวตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เผชิญหน้ากันก็คือหมายความว่าเหมือนกับถอนฟืนออกจากเตาไงถ้าตอนนี้เรายังเสียดายความเป็นครอบครัวเนี่ยเราก็ควรจะห่างกันสักนิดนึงเพื่อให้ต่างคนต่างมีสติก่อนว่าเราควรจะเลิกกันไหมนะให้มีสติซะก่อนว่าเราเลิกกันมันควรเลิกเพราะเราเลิกกันเราอยู่กันไม่ได้จริงๆเราจะเลิกกันละหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบให้ตั้งสติให้ดีนะตอนนี้คุณนะในดวงคุณดาวประจำตัวคุณอ่อนแอคนดาวประจำตัวอ่อนแอมักเห็นผิดเป็นชอบหรือตัดสินอะไรผิดพลาดได้ง่ายถ้าคุณอยากจะเลิกกันเนี่ยเขาบอกว่าควรตัดสินใจหลังจากดาวประจำตัวคุณเข้มแข็งคือจะต้องหลังจากวันที่1กันยายนปี60ค่ะนะแล้วการเงินจะดีเมื่อไหร่ครับการเงินคุณเนี่ยนะค่อยๆดีขึ้นฮะตั้งแต่ปีนี้แหละครับแต่คุณยังไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับจนกว่าจะเป็นปีหน้าแต่ดีขึ้นนะหมายว่าพอจะมีจ่ายได้ทันกับความต้องการค่ะคุณรั่วมา3ปีแล้วครับผมครับนะการเงินจะค่อยๆดีขึ้นในปีนี้แต่ว่าช่วงปีนี้ที่วิกฤตคือเรื่องคู่หมายความว่ามันมีเหตุสภาวะเหมือนก็จะแยกกันแต่ผมก็อยากให้คุณตั้งสติก่อนไงว่าจะแยกกันด้วยความว่ามันอยู่กันไม่ได้หรือว่าแยกกันเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบตั้งสติให้ดีๆแล้วกันยาค่อยคิดตัดใจครั้งหนึ่งครับผมครับค่ะมีอะไรถามจะถามอะไรไหมแล้วเรื่องบุญล่ะครับผมก็นั่นแหละฮะผมกำลังจะพูดว่าคุณจะต้องตั้งสติให้ดีๆนะฮะเพราะการเลือกกันสองคนเนี่ยกระทบถึงคนไม่เกี่ยวหลายคนนะครับลูกนะบุตรนะครับเข้าใจลูกคุณดีฮะคุณมีลูกเป็นอภิชาตบุตรแต่ต่อไปก็ไม่ได้อยู่ใกล้คุณนะฮะลูกคุณต่อไปจะไปสร้างหลักฐานและมีชื่อเสียงในถิ่นฐานไกลนะแล้วก็ลูกอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณเพราะดวงบอกว่าเขาจะไปใช้หรือไปเติบโตแล้วมีความสำเร็จในถิ่นฐานไกลแต่เขาจะก้าวหน้ากว่าคุณหรือก้าวหน้ากับพ่อแม่เขาแน่นอนในอนาคตค่ะครับครับผมขอบคุณมากครับครับเท่านี้นะคะขอโชคดีนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณลีนะคะเกิดวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์ปี23 25ค่ะ25กุมภาพันธ์23เวลา 5:20 นาทีค่ะอาจารย์ 5:20 จะทำธุรกิจอะไรถึงจะประสบความสำเร็จคะดวงนี้เนี่ยนะครับจะทำธุรกิจอะไรจะประสบความสำเร็จมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับเรื่องแรกก็คืออาหารนี่ตัดประเด็นเลยไม่ต้องไปคิดมันไม่เอานะครับนะคะเรื่องที่สองก็คือว่าดวงเนี้ยเหมาะกับการเป็นคนกลางค่ะค้าส่งไม่เหมาะค้าปลีกนะเหมาะกับการค้าส่งค่ะและดวงเนี้ยจะไปตั้งหลักได้ในถิ่นฐานไกลหรือค้ากับคนถิ่นไกลถึงจะร่ำรวยค่ะถ้าค้าคนถิ่นใกล้เนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณอยู่บ้านเกิดค่ะคุณจะต้องทำธุรกิจส่งออกจากบ้านเกิดไปคือขายส่งออกไปไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไม่เป็นไรฮะไปต่างประเทศยิ่งดียิ่งดีนะทีนี้มันก็เป็นประเด็นนี้ทีนี้ของสิ่งที่คุณขายได้ดีเนี่ยก็คือในดวงคุณเนี่ยก็บอกว่าคุณสามารถขายสินค้าที่เป็นพวกวัสดุหรือวัตถุดิบนะพวกวัสดุวัตถุดิบเช่นวัสดุทางการเกษตรเช่นพูดง่ายๆก็เหมือนขายผลไม้ขายข้าวสารขายข้าวเปลือกอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ได้คือไม่มันได้ฮะพวกอุปกรณ์หรือวัตถุดิบนี่คือกลุ่มเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มของหนักนะพวกวัสดุอุปกรณ์อีกอันนึงที่ทำได้นะครับก็คือพวกของสวยๆงามๆพวกแอนทิคของที่ทำด้วยฝีมือครับค่ะพวกเครื่องประดับอะไรใช่เครื่องประดับด้วยฝีมือทั้งหมดเลยครับสองอย่างนี้แหละจะทำให้ลูกแต่จำไว้ว่าต้องขายส่งออกไปนะครับไม่ใช่ขายปลีกนะครับลองดูนะคะเป็นอย่างไรก็มาอัปเดตเราฟังกันบ้างนะคะช่วงหน้าเรายังพูดคุยกันอยู่นะคะสำหรับสายสดค่ะ
024960493ถึง4นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะ